เอาละครับมาติดตามสถานการณ์หนึ่งคุณศศิวิมลท่านผู้ชมครับหลายคนทราบนะครับว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 นั้นในขณะนี้เดินหน้าเชิงรุกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกครับได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรกจำนวน 4,780 โดสด้วยกันนะครับโดยใน3วันนี้ย้อนกลับไปจากด้านหลังนะครับจนถึงวันที่23จะเร่งฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงครับสืบเนื่องจากนายแพทย์กิตติภูมิวงศรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้สั่งการให้จัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะด่านหน้านะฮะคุณศศิพิมล 600,000 โดสด้วยกันขอให้นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดเนี่ยดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครบภายใน1เดือนบุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนภายใน2สัปดาห์แต่ต้องครบ2เข็มนะฮะภายใน1เดือนให้ทันกับการระบาดในรอบนี้เพราะว่าบุคลากรด่านหน้าเนี่ยคือบุคลากรสำคัญนะครับถ้าขาดไปหรือมีการกักตัวโดยอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่เนี่ยการตรวจและการรักษาเนี่ยจะลดประสิทธิภาพลงโดยได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบแรกรวมด้วยกันนะครับ 4,780 โดสในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการฉีดไปล็อตแรกนะครับในวันที่ 7-8 เมษายนที่ผ่านมา 1,800 โดสด้วยกันและไม่พบว่าผู้ที่ฉีดเข็มแรกเกิดอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใดโดยระหว่างวันที่21-23อย่างที่ผมเรียนที่ให้ทราบนะครับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนะครับจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับจำนวน 3,700 คนด้วยกันค่ะและทางนี้นะคะผลจากการประชุมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการประชุมแสดงความห่วงใยในเรื่อง3ประเด็นด้วยกันค่ะก็คือการเพิ่มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายต่อวันเนี่ยนะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการเตียงโรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยขอยืนยันข้อมูลทางระบาดวิทยาว่ามีการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างไรนะคะก็ตอนนี้ที่เร่งดำเนินการก็คือต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยด่านหน้าต้องได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วถึงเหมือนกันกับในพื้นที่ของจังหวัดตากค่ะคุณมินคะที่โรงพยาบาลสามเงาจังหวัดตากนะคะก็ได้มีการให้มีฉีดรับวัคซีนในที่ของบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้าเช่นเดียวกันนั่นแหละครับเป็นการทำงานเชิงรุกทั้ง2-3จังหวัดนี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับแต่จริงๆแล้วทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดในขณะนี้เองจากการสั่งการของทางด้านสาธารณสุขลงมานะครับให้บุคลากรทางด่านหน้าในขณะนี้เองได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับ